วัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าตลาดน้ำในอดีตระหว่างปีพ.ศ. 2501ถึงปีพ.ศ. 2519เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับตลาดน้ำคือตลาดที่มีการซื้อขายของต่างๆทางน้ำโดยมีเรือเป็นพาหนะในการบรรทุกสินค้าตลาดน้ำเป็นชื่อเรียกแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องน้ำโดยอาศัยเรือเป็นพาหนะแต่เดิมนอกจากจะเรียกตลาดนัดแล้วยังเรียกตลาดเรือตลาดท้องน้ำและเรียกตลาดน้ำในที่สุดไปดูภาพเก่าตลาดน้ำในอดีตกันครับภาพที่1การค้าขายทางเรือที่ตลาดน้ำย่านฝั่งธนบุรีจังหวัดธนบุรีฝั่งธนบุรีคือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาจังหวัดธนบุรีได้รวมกับจังหวัดพระนครเมื่อปีพ.ศ. 2514เรียกชื่อว่านครหลวงกรุงเทพธนบุรีและในปีพ.ศ. 2515ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครภาพเมื่อปีพ.ศ. 2501ภาพที่2การค้าขายทางเรือที่ตลาดน้ำย่านฝั่งธนบุรีจังหวัดธนบุรีในอดีตพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาภาพเมื่อปีพ.ศ. 2503ภาพที่3การค้าขายทางเรือที่ตลาดน้ำย่านฝั่งธนบุรีจังหวัดธนบุรีในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2503ภาพที่4การค้าขายทางเรือที่ตลาดน้ำวัดไซคลองสนามชัยในอดีตภาพเมื่อปีพ.ศ. 2503ภาพที่5การค้าขายทางเรือที่ตลาดน้ำย่านฝั่งธนบุรีจังหวัดธนบุรีในอดีตพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาภาพเมื่อปีพ.ศ. 2503ภาพที่6การค้าขายทางเรือที่ตลาดหน้าวัดไซคลองสนามชัยแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองภาพเมื่อปีพ.ศ. 2505ภาพที่7การค้าขายทางเรือที่ตลาดน้ำวัดไซเขตจอมทองฝั่งธนบุรีเมื่อปีพ.ศ. 2508ภาพที่8พ่อค้าแม่ค้าจากรังสิตปทุมธานีนำสินค้ามาขายที่คลองตลาดน้ำพระนครเมื่อปีพ.ศ. 2510ภาพที่9การค้าขายทางเรือที่ตลาดน้ำย่านฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อปีพ.ศ. 2515และภาพที่10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายพ่อค้านำสินค้าแสนเรือมาขายที่ตลาดน้ำวัดไซฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อปีพ.ศ. 2519ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ